ความคิดนี่มันเกิดจากเพื่อนเพื่อนอยู่บ้านหมู่บ้านเดียวกันบ้านอยู่ตรงข้ามแค่ถนนกั้นบ้านมันนอกนะใช่ไหมเรียนหนังสือม .1 ด้วยกันป .1 ป .4 ด้วยกันม .1 เข้าโรงเรียนไอเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่โรงเรียนเดียวกันที่อำเภอพิบูลอันนั้นมันถึงม .3 ม .1 ม .2 ม .3 ก็แยกใช่ไหมม .2 ลุงไม่ยอมเรียนให้ต่อนี่จะเป็นเดชอุดมหรือไงเนี่ยอำเภอเดชม .2 ม .3 อำเภอเดชใช่ผมใช่มั้งหมอศรีเข้าจังหวัดอุบลเนี่ยแค่นั้นเองก็เป๋ไปเรื่อยแหละลุงไปตามบรรยากาศพอมาเจอเพื่อนตอนกินอาหารเฮ้ยไอเรายังคิดก๊อกอยู่เลยมันเป็นครูเป็นอาจารย์แล้วเป็นครูไปแล้วสอนชาวบ้านเขาแล้วต่างกันได้เยอะตั้งแยะถึงมาคิดได้ก็ได้มาจากการเปรียบเทียบนี่ครับเปรียบเทียบชีวิตจริงมันเกิดการเปรียบเทียบใช่นะ วันนี้หนูมาเต็มค่ะห่วย แต่ละทีมาครึ่งเหรอดูสิลองกดดูสิโอ้เอาละมาเต็มเลยเหรออุ้ยโอ้มันตั้ง7ข้อใช่แล้วโยมพระเจ้ากับซาตานรู้กันหรือเปล่าโอ้โหเข้าใจถามสิริกันดามนุษย์ใช้พระเจ้ากับซาตานเป็นเครื่องมือหรือเปล่าคะโอ้โหข้อ3พระเจ้าขยิบตาให้ซาตานเล่นงานหรือเปล่าคะข้อ4พระเจ้ากับซาตานเป็นภาระของมนุษย์ใช่ไหมคะข้อ5พระเจ้ากับซาตานเป็นตัวขวางมนุษย์ให้พัฒนาไหมคะข้อ7ไม่มีพระเจ้ากับซาตานได้ไหมข้อ4งานนี้ลุงจะไปต่อได้ไหมข้อ7สุดท้ายมนุษย์ไม่ต้องผ่านพระเจ้ากับซาตานได้ไหมแต่ละนตะ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 ละนนั่นตันแบบนี้ลงตันแน่แบบนี้โอ้คำถามนี่ลงจะไปต่อได้ไหมจะเล่นกับพระเจ้าแล้วเนี่ยเมื่อกี้ลุงคนพูดเองเมื่อกี้นี่ถ้าใครหารเลข22หารด้วย7ลงตัวจะไปเจอความว่างแล้วก็เข้าถึงความว่างแล้วก็พระเจ้าด้วยโอ้โหตายเชิงงานเนี่ยโอ้โหเข้าถึงความว่างและเข้าถึงพระเจ้าไม่จะโอ้อ๋อมันเปรียบเทียบโถเอ้ยฟังใหม่ครับฟังใหม่นะฟังใหม่นะครับฟังใหม่แต่ตัวต้นนะครับเอ๊ะวันนี้ทำไมถึงขยี้จมูกบ่อยจังใช่ไหมมันมีอะไรหรือว่าจะถูกหวยหรือเปล่าไม่เคยซื้อถูกได้ไงหรือว่าฝนจะตกเนี่ยเมื่อกี้พูดแล้วไม่ใช่เหรอพรุ่งนี้วันเลยนี่ไม่เกิน3วันฝนจะตกรู้สึกจะพูดไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยเป็นไปได้นะลุงพูดมันเป็นไปง่ายๆนะดูกรุงเทพกับปริมณฑลเนี่ยการหารเลข22ด้วย7ให้ลงตัวยากเท่าใดแปลว่าหารให้ตายไงก็ไม่ลงตัวนั่นแหละครับโอเคนะมันใช้เปรียบเทียบการหารเลข22ด้วยเลข7ให้ลงตัวเนี่ยให้ลงตัวเนี่ยยากเท่าใดการเข้าถึงความว่างและเข้าถึงพระเจ้าเนี่ยมันยากมากกว่าใช่นะใช
ใช่นะทีนี้ต่อมาการที่จะรู้ว่าพระเจ้าและความว่างอยู่ที่ใดก็ให้ไต่บันไดของพระธรรมที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกเริ่มต้นจากทุกข์สมุทัยนิโรธเข้าสู่ในบทของคำว่าโสดาสกิทาอนาและอรหันต์จึงจะไปเจอพระเจ้าหรือเจอความว่างความหมายคือตรงนั้นโอเคนะครับทีนี้กลับมาถึงคำถามคุณสิริการดานะครับลุงวันนี้หนูมาเต็มค่ะมาเต็มตัก1พระเจ้ากับซาตานรู้กันหรือเปล่าอันนี้ขออนุญาตหลับตาต่อไปนะฟังให้ดีนะเริ่มต้นจากคำนี้ครับผมเมื่อมีพระศาสดาเดินดินกินข้าวแกงพระศาสดานี่นะฮะจะเป็นผู้ที่รู้เรื่องของพระเจ้าแน่นอนนะครับถ้าหากว่าลุงจะบอกว่าถ้าพูดถึงว่าพระเยซูเจ้าพระเยซูนั้นจะเห็นพระเจ้าโดยตาพระองค์เองแปลว่าพระเยซูเจ้านั้นได้ตาทิพย์คำว่าตาทิพย์มีในคำสอนของพระพุทธศาสนานะเรื่องอภิญญาบอกให้กระดาษต่อมาส่วนพระศาสดาพระนบีมุฮัมมัดไอ้นั่นท่านก็รู้พระเจ้าเอาเข้าถึงพระเจ้าแล้วกันโอเคนะที่มีพระนามว่าพระลอนั่นแหละนั่นแหละทีนี้พระนบีมุฮัมมัดโดยประวัติของพระองค์เนี่ยเขียนหนังสือไม่ได้ใช่มั้ยอ่านหนังสือไม่ออกก็พระองค์ไปได้หูทิพย์นี่ภาษาลุงก็โยงใส่ในเรื่องของกลุ่มสาธุชานะก็มีเรื่องของอภิญญาพี่มีหูทิพย์ใช่มั้ยนั่นแหละตำนองนั้นแหละโอเคนะเอาล่ะเมื่อเวลาถ้าหากว่าพระศาสดาอยู่ใช่มั้ยครับถ้าพระเยซูอยู่พระเยซูพระองค์ก็สื่อสารกับพระเจ้าได้เดอะก็อดได้เพราะว่าท่านมีตาเป็นทิพย์โอเคนะขณะเดียวกันนั่นเองฟังดีนะก็จะมารู้เรื่องของไอ้ซาตานด้วยอย่างพระเยซูเจ้าเดี๋ยวแหละซาตานทีนี้ซาตานเนี่ยมันก็เล่นงานถ้าหากว่าทางด้านชาวมุสลิมอะไรคู่ต่อสู้กับพระเจ้าก็คือซาตานโอเคนะทั้งคริสต์คู่ต่อสู้กับพระเจ้าก็คือซาตานในช่วงเวลามีพระศาสดาอยู่ตรงกลางเนี่ยก็ยื้อไปยื้อมากันอยู่ถูกไหมครับก็แปลว่ามนุษย์ก็มีพระศาสดาเป็นที่พึ่งโอเคไหมครับก็แปลว่าป้องกันซาตานได้โอเคนะทำนองการทางด้านฝั่งพระนบีมุฮัมมัดนะครับไม่มีพระชนชีพอยู่ใช่ไหมล่ะประชาชนทั่วไปก็พึ่งพระศาสดาคือพระนบีมุฮัมมัดก็ป้องกันซาตานได้เห็นไหมเรื่องของอย่างแต่เมื่อเวลาพระเยซูไปแล้วเห็นไหมแค่ไหมแล้วสังขารก็ว่ากันไปพระนบีมุฮัมมัดไปแล้วเหมือนกันแปลว่าขาดพระศาสดาตอนนั้นมีแต่บัญญัติอยู่โอเคมันมีแต่พระคัมภีร์อยู่นะทำไงต่อก็ใครล่ะครับศึกษาพระคัมภีร์และเข้าถึงเข้าใจพระคัมภีร์โดยได้ก็มุ่งตรงเข้าสู่พระเลาะทันทีทางด้านฝั่งชาวมุสลิมนะครับนะแม้ตอนนั้นผู้สอนธรรมเหมือนกันน่ะเข้าถึงไหมล่ะใช่ไหมเข้าถึงพระล้อไหมถ้าเข้าถึงมันก็สามารถที่จะช่วยมนุษย์ได้นะป้องกันไม่ให้ไซตอนเล่นงานถ้าเข้าถึงนะถ้าเข้าไม่ถึงก็จบข่าวเพราะว่าผู้ที่ป้องกันไซตอนได้ต้องมีพระศาสดามาเป็นตัวที่ช่วยเข้าใจไหมครับทางฝั่งคริสต์ก็เหมือนกันเข้าถึงพระเจ้าเดอะก็อดไหมล่ะ
ถ้าเข้าถึงก็เป็นที่พึ่งของประชาชนทั่วไปได้ถ้าเข้าไม่ถึงก็ต่างก็ต่างแล้วก็ว่านไปที่สุดที่สุดก็มาเพียงพ้ำกับชัยตอนแล้วก็ซาตานคำถามนี้ว่าพระเจ้ากับซาตานรู้กันหรือเปล่าจริงๆเป็นคู่ต่อกรกันเลยแหละครับต่อกรกันเลยแหละครับหนึ่งนะเพราะฉะนั้นมนุษย์ทั่วไปจะสู้ซาตานไม่ได้หรอกแต่ถ้าหากว่ามีพระศาสดาเดินดีเท้าแกงอยู่ก็แม้ว่ามีเกราะกำบังอยู่ก็ช่วยได้โอเคไหมถ้าขาดพระศาสดาไปแล้วยังไงก็สู้ใส่ตอนและซาตานไม่ได้มนุษย์โอเคนะทางฝั่งโอมก็เหมือนกันนะถ้าหากว่าสื่อสารพระนารายณ์ไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วใครสื่อสารได้หรือพระศาสดาทางฝั่งกลุ่มโอมมีใครกันบ้างพระศาสดาถ้ามีพระศาสดาก็ทำนองเดียวกันนะฮะมีศักยภาพเหมือนกันที่หลวงเล่ามาเมื่อกี้นี่เหมือนกันครับเอาล่ะถ้าไม่มีพระศาสดามันก็สู้ราหูไม่ได้แต่มันยิ่งใหญ่มากเพราะนั้นรวมความแล้วถ้าหากว่าไม่มีพระศาสดาโอเคไหมแล้วไม่มีผู้ใดเข้าถึงขออนุญาตครับไม่มีผู้ใดเข้าถึงพระอริยะไม่มีผู้ใดเข้าถึงพระเจ้ามนุษย์เจอไซตอนเล่นงานเจอซาตานเล่นงานหน้าวันนี้ลุงหมอบอกว่าไอ้เจ้าไวรัสโคโรนานั่นแหละคือไอ้ไซตอนและคือซาตานและคือราหูและคือมัจจุราชทีนี้กลับมาถึงมัจจุราชคือกลุ่มสาธุอะไรเนี่ยเห็นไหมครับสาธุก็ต้องรู้เข้าใจเข้าถึงพระธรรมที่ว่าเนี่ยพระธรรมเนี่ยจะเป็นตัวป้องกันไอ้เจ้ามัจจุราชหรือว่าป้องกันไอ้ไวรัสโคโรนาทุกวันนี้แหละเนี่ยลุงออกไปพูดความหมายตรงนี้เพราะฉะนั้นคำถามข้อที่หนึ่งพระเจ้ากับซาตานรู้กันหรือเปล่าครับอย่างนี้เอางี้ดีกว่าเป็นคู่กัดกันนี่ดีกว่านะครับโอเคนะเป็นคู่กัดแน่นอนไอ้ซาตานอย่างไรก็เล่นงานพระเจ้าไม่ได้แน่ๆนะครับใช่นะทีนี้มันมีมนุษย์ทีเนี้ยมนุษย์เป็นตัวกั้นกลางอยู่มนุษย์คนไหนล่ะที่จะมาเป็นตัวกั้นกลางให้ก็รอก็ต้องบอกว่ารอพระศาสดาองค์ต่อไปไงในระหว่างที่พระศาสดาองค์ต่อไปยังไม่มาเหยียบแผ่นดินโลกไปนี้อยู่ตอนนี้ก็ฟังลุงออกไปพลางก่อนก็แค่นั้นเองพอได้ไหมล่ะใช่ไหมล่ะก็ไม่ไปใครแล้วนี่ที่จะพึ่งพาอาศัยนี่ลุงก็ท้าใส่ตอนเย็นๆนะมาเยอะๆใส่ตอนนี่ซาตานเนี่ยราหูมัจจุราชมาเยอะมาข้าบนรถไฟมาเลยลุยกับลุงออกเลยไม่ได้สอนลุงก็ท้าใส่ตอนซาตานอยู่ที่นี่ใช่ไหมฮะโอเคนะเพราะฉะนั้นก็คือตอบมานะข้อที่หนึ่งนะพอเข้าใจนะครับคุณสิริกันดาพยักหน้าแล้วก็ยิ้มด้วยเด้อเข้าใจแล้วก็พยักหน้าก็ยิ้มเสียหายใจเรื่อยเข้าไปก็ตื้อเข้าไปจบเลยเนี่ยเอาต่อมาข้อที่สองมนุษย์ใช้พระเจ้ากับซาตานเครื่องมือหรือเปล่าทั้งนี้ก็ผมสองซีถ้ากลุ่มมิจฉาทิฐิกลุ่มไสยศาสตร์กลุ่มสายเวทโอเคนะกลุ่มนี้แต่พึ่งซาตานแน่ๆพึ่งราหูเหงงเหงพึ่งมัจจุราชแน่ๆพึ่งไซตอนกลุ่มพวกนี้จะกราบไหว้บูชาไซตอนซาตานมัจจุราชและราหูโอเคไหมครับมนุษย์กลุ่มมิจฉาทิฐิจะเป็นอย่างนั้นนะพวกสายศาสตร์สายเวทมนต์ดำมนต์แดงนั่นแหละนะทีนี้อีกมนุษย์กลุ่มหนึ่งที่นี่ก็ไม่ได้ไปทางด้านมิจฉาทิฐิแต่ก็มาทางด้านสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิแปลว่าต้องเข้าใจในเรื่องของกฎการเปลี่ยนแปลงนะเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกต้องเข้าใจตรงนั้นให้ได้อย่าไปกักของมันนะโอเคนะเข้าใจในรูปแบบนี้ให้ได้แล้วก็จะถ้าเป็นกลุ่มของพระเจ้าทีนี้ก็ค่อยๆสื่อสารพระเจ้าได้นั่นเองโอเคไหมครับก็แปลว่ามีเนื้อเยื่อของพระเจ้านี้มาช่วยคนที่ปฏิบัติภาระอยู่ในสายสมาธิถี่ก็จะถูกไอ้เจ้าสายตอนซาตานเล่นงานเนี่ยมันก็จะน้อย
อันนี้ต้องปฏิบัติอะไรเพราะนั้นใครมีศักยภาพสูงกว่าใครถ้าสามารถสื่อสารพระเจ้าได้สมมติว่าพระเจ้ามีหมด100%พระอรหันต์มีหมด100%ใครล่ะครับเข้าถึง15%หรือว่า25% 25%เนี่ยใช้ตอนซาตานก็หน่อยแล้วโอเคไหมแล้วก็ถึงพระอรหันต์จริงๆเนี่ยแค่25%เทียบกับทางด้านกลุ่มสาธุคือโสดาบันเหมือนกันเข้าไปถึงพระอรหันต์50%เทียบถึงกลุ่มสาธุคือสกิทาคามีนะเดียวกันเห็นไหมครับเหมือนกันซาตานก็เหมือนกันนะก็เทียบไปต่อไปเห็นไหมครับพอไหวไหมครับแต่ถ้าหากว่าพัฒนาเข้าไปถึง99.99%ใกล้พระอรหันต์เต็มทีแล้วเพียงแค่ถ้าสมมติว่าพระอรหันต์นั่งอยู่ในห้องตบฝาบ้านพระอรหันต์ตื่นเลยเต็มทีแบบนี้มันอยู่ใกล้กันนั่นนี่ใช่ไหมครับตกฝาบ้านรู้จีตกฝาห้องที่ภาษาหลุดเป็นสกิดสีข้างได้แล้วสกิดสีข้างพระล้อได้แล้วแขไหมสกิดสีข้างพระเดือกร้อนได้แล้วเหมือนกันทั้งฝั่งสาธุเนี่ยไม่ต้องไปสกิดสีข้างพระพุทธเจ้าพอเวลาเข้าถึง99%กว่าแล้วก็แปลว่าพึ่งตัวเองได้แล้วไม่ต้องอาศัยใครเห็นไหมไม่ต้องใส่กลุ่มสาธุไม่ต้องอาศัยอะไรเลยนึกออกไหมครับพึ่งตัวเองได้แล้วป้องกันตัวเองได้เรียบร้อยแล้วจ้าโอเคไหมใช้ตอนซาตานราหูมัจจุราชทําอะไรไม่ได้หรอกง่ายๆคือใช้ตอนซาตานทําอะไรพระอรหันต์โทษพระอนาคามีไม่ได้โอเคไหมแค่พระอนาคามีก็ทําไม่ได้แล้วถ้าเจอพระฐานหงอยเลยล่ะครับโอเคไหมขอให้มีเถอะพระฐานเดินดีทุกอย่างคนนี้หงอยหมดราบพนาศูนย์หมดโอเคไหมแค่เดินผ่านนั่นเองบ้าไปหนุ่มพูดอย่างกับว่ารู้จริงนะฟังภาษาลุงเข้าไปเถอะพี่ก็ไม่ได้เสียสตังค์หรอกครับข้อที่สามทีนี้ครับตกลงข้อสรุปข้อที่สองก่อนนะคุณสิริกันดามนุษย์ใช้พระเจ้ากับซาตานเครื่องมือใช่ไหมมนุษย์กลุ่มมิจฉาทิฏฐิใช้ซาตานเป็นเครื่องมือโอเคนะมนุษย์กลุ่มสัมมาทิฏฐิก็ใช้พระเจ้าเป็นเครื่องมือในการที่ปกป้องกันโอเคไหมครับอีกทีหนึ่งมนุษย์กลุ่มมิจฉาทิฏฐิมิจฉาเนี่ยแปลว่าตัวกูของกูเต็มตาสึกเลยลูกกูเมียกูยศกูตำแหน่งกูเข้าใจยังเนี่ยกลุ่มพวกนี้กลุ่มมิจฉาทุกวันนี้มีเยอะบ้านเมืองแล้วก็มีเยอะหรือเปล่าผมว่ามีนะนาทีนี้ก็มีด้วยบ้านเมืองเนี่ยไอ้ตัวกูของกูเนี่ยหวงเนี่ยครับประเภทหวงเลยครับเขาอยู่ตัวเดียวหวงแม่งนั่นแหละประมาณนั้นนะครับเอ๊ะหมายถึงใครไม่รู้มาไหนก็ขึ้นชาติเจอเนี่ยวันนี้เจอราหูมองไหนก็ได้ไม่ใช่เจอสารสหายทั่วทีอันนี้ไม่ใช่จะเสด็จมาเหยียบโลกใบนี้แบบตัวเป็นๆแบบยิงยิงแบบตัวเป็นๆนี่แหละเห็นไหมให้เป็นรอบนี้แล้วก่อนครับตอบเลยคำถามคุณสิริกันดาเข้าไปเลยนี่เลยเข้าไว้หน่อยตัวรถกระจายหน้าข้อสองแล้วข้อที่สามพระเจ้าขยิบตาให้ซาตานเล่นงานหรือเปล่าครับไม่เลยพระเจ้าไม่มีเลยคําว่าพระเจ้านี้บริสุทธิ์ที่สุดแล้วไม่เข้าข้างใครออกใครไม่เลยครับไม่เลยไม่เข้าข้างใครทั้งนั้นแหละเข้าข้างฝั่งสัมมาทิฏฐิไหมเปล่าอยู่ที่ฝ่ายสัมมาทิฏฐิพัฒนาตัวเองเข้าไปถึงไหมอย่าลืมนะว่าถ้าเป็นพระเจ้าปุ๊บถือว่าเป็นตัวสแตนบายก็นิ่งแล้วนิ่งสแตนบายอยู่กับที่ไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้นิ่งนะความหมายคำว่าพระเจ้าคือตรงนั้นเองครับนะทีนี้มนุษย์เราถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิก็แบบพัฒนาทำดีหนีชั่วนั่นเองครับทำดีแล้วชั่วทำดีแล้วชั่วมันจะค่อยไต่บันไดขึ้นไปเองแล้วก็ไปสื่อสารพระเจ้าตรงนั้นได้โดยคนคนนั้นเลยประมาณโอเคในขณะที่ไม่มีพระศาสดามาเดินดีเที่ยวแข็งอยู่ก็ต้องพัฒนาตัวเองตรงนั้นพอไหวไหมฟังทันเนาะสรุปกันแล้วกันนะพระเจ้าขยิบตาให้ซาตานในงานหรือเปล่าไม่หรอกเด็ดขาดนะครับพระเจ้าไม่เข้าใครออกใครแน่ๆเพราะบริสุทธิ์จริงๆนะครับอยู่ที่ไหนอยู่ด้านที่สามของเหรียญอยู่ที่ไหนอีกอยู่ในตัวท่านนั่นแหละครับพัฒนาตัวเองเถอะทำดีหนีชั่วเจอเองพระเจ้าทำดีหนีชั่วเจอเองพระอรหันต์ทำดีหนีชั่วเจอเองพระธรรมเข้าถึงพระธรรมได้เราจะรู้พระเจ้าที่พระพุทธเจ้าเป็นเช่นไรใช่ไหม
ตอบเลยคําถามสิแล้วเนี่ยข้อสี่ต่อที่นี่ครับพระเจ้ากับซาตานเป็นภาระของมนุษย์ใช่ไหมเปล่าเลยครับเออพระเจ้าซาตานเป็นภาระของมนุษย์ใช่ไหมเออข้อนี้ตอบไม่ได้เดี๋ยวเติมเชื่อเพลินก่อนเดี๋ยวก็ตอบได้พระเจ้ากับซาตานเป็นภาระของมนุษย์ใช่ไหมเดี๋ยวอ่านต่อข้อห้าก่อนพระเจ้าซาตานเป็นตัวขวางมนุษย์พัฒนาใช่ไหมนะซาตานเป็นตัวขวางมนุษย์แน่นอนนะครับนะซาตานเป็นตัวขวางมนุษย์แน่ๆไม่ให้เข้าถึงพระเจ้าซาตานเป็นตัวขวางเลยล่ะครับตัวขวางมนุษย์แน่ๆไม่ให้เข้าถึงพระเจ้าจำนะครับตัวนี้ตอบข้อห้าก่อนนะต่อมาถอยหลังมาหาข้อสี่พระเจ้าซาตานเป็นภาระมนุษย์ใช่ไหมเป็นภาระเป็นภาระเป็นภาระไม่ทั้งคู่เลยครับไม่เลยไม่เลยต้องตอบว่าไม่ทั้งคู่เลยครับพระเจ้าไม่เป็นภาระของใครซาตานก็ไม่เป็นภาระของใครเหมือนกันไม่ซาตานก็ไม่ได้เป็นภาระของมนุษย์เหมือนกันครับซาตานนะข้อที่สี่ตอบว่าไม่ทั้งคู่ครับข้อที่ห้าตอบแล้วนะซาตานเป็นตัวขวางมนุษย์ไม่ให้เข้าถึงพระเจ้าโอเคใช่ได้ขวางมนุษย์ไม่ให้พัฒนาตัวตนเข้าถึงพระเจ้านี่ชัดเลยไม่ได้ให้คะแนน100%นะครับ ข้อหกไม่มีพระเจ้ากับซาตานได้ไหม ไม่ได้มันของคู่กันนะซาตานพระเจ้ามันคู่ตุนางันกันไงคู่ต่อกรกันโอเคนะไม่มีไม่ได้คู่ต่อกรกันนะครับฟังกันดิคู่ต่อกรถ้าหากว่ามีพระศาสดามากั้นกลางอยู่โอเคนะคนดีๆก็ต้องอาศัยพระศาสดาคนไม่ดีก็เป็นเหยื่อก็เป็นเครื่องมือของซาตานไปก็แค่นี้เข้าใจรูปแบบเนี้ยเอาเข้าใจไปใช้เลยนะครับเอาความเข้าใจของลุงหอเล่าให้ฟังไปใช้ได้เลยนะเนี่ยมันพูดอย่างว่าคุยกับซาตานรู้เรื่องข้อ7มนุษย์ไม่ต้องผ่านพระเจ้ากับซาตานได้ไหมเอาล่ะข้อ7นี่ต้องตอบผ่านพุทธศาสตร์เท่านั้นครับนะแค่นะเพราะว่าต้องตอบผ่านพุทธศาสตร์อย่าลืมนะลุงเขาที่พูดว่ามาหาพุทธศาสตร์นะลุงเป็นคนที่พูดว่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะตรงนี้ปักธงนะครับลุงไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนะที่ว่าทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่คือพระพุทธกับพระธรรมก็คือหนึ่งเดียวกันพระพุทธเจ้ากับพระธรรมคือหนึ่งเดียวกันโอเคนะเอาล่ะฟังให้ดีทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานก็ยังคงเหลือพระธรรมอยู่ลุงก็บอกว่าพระธรรมนี่แหละคือเป็นมรดกของโลกแล้วก็เป็นมรดกของจักรวาลพระธรรมเนี่ยครับงั้นมนุษย์โลกเอ๋ยมันมีครับสอนอยู่ว่าผู้ใดรู้ธรรมผู้นั้นจะรู้เราตถาคตเนี่ยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นเราตถาคตลุงก็เลยบอกว่าผู้ใดเข้าถึงพระธรรมเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมอบพระธรรมเอาไว้ให้กับในโลกใบนี้มีทั้งหมด100%นั่นแหละครับนะพระธรรมใน100%ใครละคว้าได้กี่เปอร์เซ็นต์นะทีเนี้ยถ้ามนุษย์คว้าได้25%มีชื่อเรียกว่าพระโสดาบันเห็นไหมถ้าใครคว้าได้50%เรียกว่าสกิทาคามีผู้ใดคว้าได้75%อัพจะเรียกว่าพระอนาคามีผู้ใดได้100%ก็ถือครองพระธรรมนั้นเดินดินเท่าแก่ได้เลยคือพระอรหันต์เต็มตัวโอเคไหมครับประมาณความอย่างนี้เพราะฉะนั้นใครเข้าถึงพระธรรมผู้นั้นจะเข้าถึงนะพอได้ไหมเขาพูดอย่างเงี้ยเข้าถึงพระธรรม25%
ก็เข้าถึงพระถาคตได้25%เหมือนกันแหละถ้าหากว่าร่างกายพระพุทธองค์มีทั้งหมด100%จากวัดจาก100%ก็คือ100 เซนติเมตรกันแล้วกันก็ไม่รู้จับหัวเข่าได้กันแล้วกันอย่าให้เหลือ25ก็แล้วกันนะถ้าเข้าถึงว่าธรรมสิบก็จับสะดือได้แล้วกันนะแต่สะดือพระพุทธเจ้าได้กันแล้วกันมา50%หรือ50.1 เซนติเมตรเห็นไหมถ้าหากว่าพระอนาคามีก็จับสวงอกได้แล้วกันกอดคอกันได้ด้วยอย่างเงี้ยโอเคไหมพระอนาคามีหรือว่ากอดคอกันได้แล้วแต่ถ้าหากว่าเข้าถึงว่าทำ100%ลูกของพระพุทธเจ้าได้เลยหน่อยครับขอโทษใช่ได้เลยครับเพราะว่าผู้ใดเห็นพระธรรมผู้นั้นจะเห็นเราผู้ใดเข้าถึงพระธรรมผู้นั้นจะเข้าถึงเราเนี่ยภาษาลุงนั่นคือว่าโอเคนะเพราะฉะนั้นคําตอบ7คําถาม7ข้อมันน่าจะลงเอยแล้วจ้าอย่าลืมใส่กระปุกไว้นะโยมนะใส่กระปุกไว้สาธุแล้วก็ใส่กระปุกไว้วันละ 100มันได้ครบปีเพื่อว่ากันว่าไปโน่นใจใครก็ให้ทีเนี้ยมือทุกทีทุกคนดีไหมดีด้วยครับสิริกันดาลีแน่มากโอ้โหนายด้วยนางนางเนาะโอ้โหนางแน่มากเยี่ยมครับมีคำถามแหลมคมชัดเจนครับไม่ต้องเยอะด้วยผู้ที่คำถามชัดเจนไม่รู้คำตอบเจนชัดหรือเปล่าไม่รู้นะเจนหรือไม่เจนอยู่ที่ท่านผู้ที่อยู่หน้าจอที่เคารพจะรับฟังได้ก็แล้วกันนะส่วนลุงก็หลับหูหลับตาตอบไปนั่นแหละถ้าถูกก็ดีไปถ้าผิดก็ขอรับผิดแต่ผู้เดียวมันก็จบเห็นไหมไม่ต้องมีอะไรแค่รับผิดโอ้ ส่วนลึกเนี่ยก็ไม่ได้เสียหรอกจริงหนูขออัดคำถามติดฝาข้างบ้านอีกนิดโอ้ได้คืบเจ้าสองแล้วโยมคุณสิริกันดาไม่เป็นไรให้วาไปก็ได้ให้เกินสองไปเลยเป็นวาไปเลยเอาล่ะหนูขออัดคำถามติดฝาบ้านอีกนิดพระเจ้ากับซาตานมีความรู้สึกนึกคิดไหมคะโอ้โหโอ้โหตัวนี้นะฟังทางนั้นนะครับนะฟังให้ดีนะมนุษย์หน้าไหนก็ตามที่มีซาตานซึมซับอยู่ในตัวไอ้เจ้าความนึกคิดของคนนั้นล่ะก็คือความคิดของซาตานจบนะครับนั่นนะพระเจ้ากับซาตานมีความคิดนึกไหมคะนะมาล่ะนึกออกนะผู้ใดก็ตามที่กราบไหว้บูชาราหูเข้าใจไหมกราบไหว้บูชาไซตอนซาตานกราบไหว้บูชามัจจุราชไอความคิดไอไซตอนซาตานราหูมัจจุราชอยู่ในตัวคนนั้นแหละจะตอบว่าไงก็ตอบว่าซาตานมีความคิดใช่ไหมอยู่กับมนุษย์ใช่ไหมถ้ามนุษย์กราบไหว้บูชามันอยู่รู้จักลุงอย่าไปกราบไหว้บูชามันนะให้รู้เข้าใจนะนั้นมันเข้าตัวนะทีนี้กลับมาถึงพระเจ้าเหมือนกันเนี่ยครับพระเจ้ากับซาตานมีความสุขหรือไม่ถ้าเข้าถึงพระเจ้าก็มีความคิดแต่ในทางที่ดีสร้างสรรค์ยันโลงนะครับเห็นไหมคนไหนที่ทำดีหนีชั่วเห็นไหมครับทำดีละชั่วทำดีให้สุดขั้วนี้ชั่วให้สุดขีดนะครับว่าดีกับชั่วคนจะแยกได้เนาะคนที่เดียมทำดีสุดขั้วนี้ชั่วขีดเนี่ยก็คือพระเจ้าเนี่ยมันจะซึมซับเนื้อมาในเนื้อเยื่อของคนนั้นโอเคไหมครับพระเจ้าซึมซับในเนื้อเยื่อของคนนั้นหรือคนคนนั้นจะได้รับเนื้อเยื่อหรือได้รับพลังงานจากพระเจ้าออกมาเห็นไหมเพราะนั้นถามว่าพระเจ้ามีความคิดไหมก็คือความคิดมนุษย์นะเพราะว่ามนุษย์เป็นตัวที่แอบสอบคำว่าพระเจ้าแหละซาตานเป็นตัวซึมซับนี่คือคำตอบเนาะโอ้โหขึ้นยอดตานตอบไม่รู้ว่าขึ้นยอดตานฟังแบบนั้นนะถ้าขึ้นมาจะยอดเดียวกันก็ไปด้วยกันได้สบายเนาะเอาละก็ต่อมาแล้วพระศาสดาเวลาเป็นแล้วรู้สึกนึกคิดอย่างไร
สุขสดชื่นแบบมนุษย์ไหมคะเอาละสิงานเนี่ยลุงก็ไม่ใช่พระศาสดาทีเนี่ยเอาละสิงานเนี่ยโอ้ยมาถามงี้ใครจะตอบได้ โอ้โหลุงก็ไม่ใช่พระศาสดานะเอาเราพระตาตอบแทนพระศาสดาได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตนะหลับหูปิดหูหลับตาตอบแทนพระศาสดาได้ไหมเพราะว่ามีมนุษย์ถามมาลองดูนะทวนคำถามใหม่ทั้งนั้นแล้วพระศาสดาเวลาเป็นแล้วถ้าเป็นพระศาสดาแล้วนะรู้สึกนึกคิดอย่างไรอ๋อนี่สบายเลยขออนุญาตพระศาสดานะทีนี้ ก็ชวนมนุษย์ให้นึกให้คิดให้ทำดีหนีชั่วนั่นแหละครับเวลาทำไงก็คือคิดดีคิดดีคิดแต่จะให้นะพูดดีก็คือพูดให้บุตรเขาเข้าใจเข้าใจเรื่องอะไรล่ะเข้าใจเรื่องวิชาชีพก็สอนสั่งวิชาชีพมีความรู้มีปัญญาก็ให้คนหนึ่งเขาเห็นไหมครับพระศาสดาก็จะมีหน้าที่อย่างนั้นโอเคไหมครับพระศาสดาจะมีหน้าที่ตรงนั้นความสุขที่ของพระศาสดาเป็นงั้นต้องการให้มนุษย์ได้ละละได้คิดดีคือคิดแต่จะให้ถ้าคิดแต่จะเอาเนี่ยก็คือมิจฉาทิฏฐิคิดแต่จะเอาคือซาตานเอาแต่พุทธพื้นเอาทางตรงไม่ได้เอาทางอ้อมทางอ้อมไปว่ารักของมวยเอาเข้าใจไหมครับทางอ้อมไปว่ารักของมวยเอาตอนเผลอโอเคบังคับข่มขู่เอานั่นคืออุปนิสัยใจคอของไอ้ซาตานไซตอนมัจจุราชราหูจะไปอย่างนั้นส่วนนั้นพระศาสดาเนี้ยก็พยายามบอกว่าถ้าคิดก็คิดแต่จะให้นะถ้าพูดก็พูดแล้วก็ได้ให้จะเป็นเรื่องราวอะไรก็ตามเป็นความรู้ก็ให้ผู้อื่นเข้าใจให้รู้ถ้าทำก็ทำให้ให้ดีเห็นไหมครับก็สอนคนพระศาสดาก็มาสอนคนมนุษย์ในรูปแบบที่ว่านี้คิดดีพูดดีให้ทำในสิ่งที่ดีๆได้ประโยชน์กับผู้อื่นมากๆเห็นไหมครับ 100% เราเพียง 5% ก็พอไหม 5% ไม่พอไม่เป็นไรเอา 10% ไม่พอไม่เป็นไรเอา 25% ไม่พอไม่เป็นไรเอาไม่พอเอา 95% ได้ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ให้คนหนึ่งก็ 5% ก็ยังดีเนี่ยใช่ไหมครับก็ให้มีคำว่าให้กันแล้วกันโอเคไหมครับนะไม่มีปัญหาให้มีให้1%นะครับให้5%เสร็จแล้วมันเหลืออยู่เยอะหรอเวลาไปเบิร์ก็หอมไปด้วยนะโยมก็จบตรงนั้น ใช่ไหมล่ะ ก็มีเยอะนะ เหลือเยอะหรอหอมไปด้วยนะคุณโยมก็จบตรงนั้นเห็นไหมล่ะมองออกไหมครับภาษาดูมองออกตอบเอาล่ะนั่นก็ถามพระศาสดาลุงก็เลยเราพระพุทธตอบแทนพระศาสดาผิดก็อย่าว่ากันเพราะว่าลุงก็ไม่ใช่พระศาสดาใช่ไหมล่ะแล้วความสุขจริงๆหน้าตามันเป็นยังไงเอาสิงานเนี้ยต้องเจอลุงแบบนี้ต้องเจอลุงจะไปหาตัวความสุขมันอยู่จุดไหนของโลกไปนี้ต้องเจอลุงแบบนี้ยังลุงมีความสุขไงไหมผู้บริหารเราต่อซิกไปด้วยไหมใช่เปล่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้แหละความสุขมันเป็นยังไงยังลุงเนี่ยเชื่อว่ามีความสุขแง่ๆเลยไหมครับใช่ไหมล่ะนะสุขที่หนึ่งก็สุขที่ไม่มีหนี้แล้วความสุขจริงๆมันเป็นยังไงหน้าตาเป็นไงหนึ่งไม่มีหนี้เห็นได้อย่างความสุขจริงๆหนึ่งไม่มีหนี้สองหิวเมื่อใดได้กินเมื่อนั้นสามง่วงเมื่อใดได้นอนเมื่อนั้นสี่คันเมื่อใดได้เกาเมื่อนั้นห้าร้อนเมื่อใดอาบน้ำเมื่อนั้นใช่ไหมดูเขาพูดบ่อยครับเนี่ยหิวก็กินง่วงก่อนนอนแล้วก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฟังไม่ฟังก็ดองนี่แหละคือความสุขมันเป็นหน้าตาเป็นงี้แหละหนึ่งในนั้นก็ไม่มีหนี้เห็นหรือยังมีเครดิตคือมีหนี้ใช่ไหมเอาแล้วกันจะเนี่ย
เครดิตก็ใช้เงินล่วงหน้าหรือเปล่าทีเนี้ยเห็นไหมครับระวังนะใช้เงินล่วงหน้าระวังนะนั่นนะครับคือความทุกข์เห็นหรือยังง่ายๆคือสุขที่เกิดจากการไม่มีหนี้โอ้โหมันสุดยอดยังลงเลยไม่มีหนี้โอ้โหเห็นไหมไม่ได้ตื่นเต้นตกใจกับอะไรเลยมันความสุขมันหน้าตาเป็นไงหน้าตาเหมือนลุงกันแล้วกันโอเคไหม ความสุขจริงๆหน้าตามันเป็นยังไงหน้าตาเหมือนลุงแล้วกันดีไหมพี่ชัดไหมทีนี้โอ้โหลงตัวเลยเป๊ะเลยอย่างนี้ ทำไมมันเจอยากจังคะและจริงๆแล้วความสุขมันเป็นซาตานหรือเปล่าคะเจออย่างเนี้ยลุงหอเล่าให้ฟังทําไมมันเจอยากจังก็เจอแล้วไม่ใช่เหรอความสุขมันเป็นยังไงหน้าตาเหมือนลุงเห็นหรือยังเห็นหรือยังเห็นหรือยังเห็นยังนะเห็นนะเห็นนะชัดนะชัดนะย้ำเลยนะครับทําไมมันเจอยากจังมันจะไปยากอะไรอยู่ต่อหน้ากันอยู่เดี๋ยวนี้ใช่ป่ะครับท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอเนี่ยเจอแล้วนี่เห็นไหมชัดนะชัดนะโอเคแล้วพระศาสดาเมื่อเจอพระเจ้ากับซาตานคุยกันยังไงโอ้แล้วพระถ้าพระศาสดาเจอพระเจ้าซาตานใช่ไหมคุยยังไงฟังให้ดีนะครับคําตอบนะคําตอบนะแล้วพระศาสดาเมื่อเจอกับพระเจ้ากับซาตานคุยยังไงฟังพระศาสดาจะหันหน้าสู่พระเจ้าเข้าใจอย่างแล้วหันหลังสวยให้ซาตานเข้าใจอย่างนะก็แปลว่าไอ้ไซตอนซาตานเนี่ยไม่สามารถมองเห็นใบหน้าพระเจ้าเอ้ยไม่สามารถมองเห็นพระศาสดาเพราะว่าศาสดามองตรงไปยังพระเจ้านะพระศาสดาอย่างเช่นท่านนบีมาหมัดพระองค์ก็เนี่ยว่ามองไปยังพระเจ้าอย่างอย่างเดียวเนี่ยนึกออกไหมครับชาวบ้านที่มีพระนามว่าพระล้อนั่นแหละนะส่วนไอ้ไซตอนอยู่ข้างหลังเนี่ยไม่ได้สนอยู่ในมุมมืดนะโอเคไหมครับทำนองในการนะพระเยซูเจ้าเช่นเดียวกันเนี้ยพระศาสดาหันหน้าใส่แต่พระเจ้าหันหลังใส่ซาตานไอ้ซาตานซาตานเพราะฉะนั้นอยู่ตรงกลางแต่ไม่คุยกับไอ้ซาตานเพราะซาตานมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วซาตานก็ทำซาตานซาตานมัจจุราชราหูทำอะไรพระศาสดาไม่ได้โอเคไหมครับนะก็คือตรงนั้นเองนะครับขอบคุณให้คะแนนคำถามแต่ครอบครัวหนูชาติสุดท้ายด้วยค่ะหากจะเกิดประโยชน์แด่ผู้ฟังจากภาษาคิกก๊อกของลุงหอกโอเคจริงๆเป็นประโยชน์ผู้ฟังจริงนะจริงใช่ไหมท่านที่อยู่หน้าจอที่เรากับสนุกน่าวโอ้โหลุงก็ตอบได้ครบทุกข้อจริงใช่ป่ะนะลองให้คะแนนลุงมาสิว่าแมวคะแนนชมแมวแล้วครับนะไม่ต้องการคะแนนชมเชยใช่ไหมครับนะขอให้ท่านเข้าใจผมก็พอใจแล้วใช่ไหมครับนะก็แค่นั้นนะครับพอรู้กันเนี่ยโอเคแล้วได้ต่อไปสาธุขอบคุณคำถามต้นเรื่องคุณสุริกันดาเห็นไหมพอถามจบปุ๊บคุณระดาขอบคุณทันทีนี่มันมีประโยชน์บอกเลยไงต่อไปก็ซาตานและพระเจ้ามีหัวใจบ้างไหมครับอารสิงานเนี่ยคุณพลังชีวิตก็ตอบเป็นข้อ4ข้อ5เมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมนะก็แปลว่าฟังไม่ทันฟังแล้วต้องลงแก่หินสลักค่ะโอ้ฟังไปฟังมาพระเจ้ากับซาตานยังกลับเป็นมนุษย์เลยค่ะใช่ครับพระเจ้าก็อยู่ในตัวมนุษย์ใช่ไหมจะไปหาพระเจ้าที่ไหนซ่อนอยู่ในตัวท่านนั่นแหละเห็นไหมครับ พระเจ้าซ่อนตัวเอาเข้าจริงๆก็ซ่อนอยู่ในตัวเป็นทุกอย่างทุกที่ไงเหมือนกับพระธรรมเนี่ยเป็นทุกอย่างทุกที่พ่อลุงเป็นคนที่พูดว่าคําว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบคือสิ่งเดียวกันกับที่ชาวโลกพูดว่าพระเจ้าแล้วก็ขออยากกับผ้าล้อด้วยนะครับนั่นอันเดียวกันนี่ภาษาลุงผิดก็ขอถ้าผิดตัวพูดเดียวถ้าถูกก็เป็นบุญหัวของท่านก็แค่นั้นเองก็จบข่าวไหมมีได้มีเสียไหมที่ว่าเนี่ยมีถูกมีผิดไหมที่ว่าเนี่ยเยสหรือโนท่านเห็นโอเคไหมล่ะถ้าเยสหรือโนก็จบข่าวก็บ้านใครบ้านใครนะครับถ้าเยสก็ไปต่อโอเคไหมล่ะโอเคก็ติ้งนองๆแล้วครับหรืออะไรล่ะ ติ้งนองแปลว่าอะไรนะเห็นไหมชัดเจนชัดเจนชัดเจน
พลังชีวิตดูเพิ่มเดี๋ยวให้รอระบบมันทำงานก่อนให้ระบบทำงานนิดนึงระบบมันยังมาไม่ทันอ๋อซาตานและพระเจ้ามีหัวใจบ้างไหมครับซาตานและพระเจ้ามีหัวใจบ้างไหมครับเมื่อกี้ผมก็ตอบไปแล้วว่าซาตานก็อยู่ในตัวเรานะฮะโอเคนะแต่มันอยู่ในกลุ่มมิจฉาทิฏฐิโอเคนะใครล่ะเป็นกลุ่มมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมิจฉาทิฏฐิคือตัวกูของกูลูกกูเมียกูสมบัติของกูนะถนนหน้าบ้านเป็นของกูอย่างไรครับมาจอดเข้าใจไหมครับเป็นของกูหมดโอเคไหมครับนั่นคือมิจฉาเห็นแก่ตัวโอเคไหมนั่นคือลักษณะของคำว่ามิจฉาทิฏฐิเพราะนั้นก็เป็นที่อยู่ของไอ้ซาตานที่ว่าโอเคไหมครับก็อยู่ในตัวนั่นแหละชัดนะทีนี้โอ้โหชัดจังเลยโอ้ลุงหมอนี่ชัดจังเลยพลังชีวิตเนาะเอาล่ะนั่นก็คือใช่นะครับนะทำนองเดียวกันทางด้านพระเจ้ามีหัวใจไหมก็บอกนะพระเจ้าอยู่ในตัวมนุษย์นะเห็นไหมซาตานก็อยู่ในมนุษย์ก็พยายามบอกไปแล้วใช่ไหมล่ะมีมนุษย์คนไหนล่ะถ้าหากว่าท่านเป็นถ้าหากว่าอะไรไม่เห็นแก่ตัวก็แปลว่าพระเจ้าอยู่ในตัวท่านเยอะเห็นไหมครับนั่นคือคำตอบนะมันอยู่ในตัวมนุษย์เป็นตัวซึมซับเป็นตัวการในการซึมซับออสโมซิสทั้งดีแล้วก็ไม่ดีไม่ดีคือคำว่าไม่ดีทุกเรื่องทุกแบบ 100% คำว่าไม่ดีนะก็คือกลุ่มของไซตอนซาตานราหูมัจจุราชโอเคนะถ้ากลุ่มดีก็คือกลุ่มของพระเจ้ากลุ่มของพระธรรมโอเคไหมกลุ่มของพระเจ้ากลุ่มพวกกลุ่มพระอรหันต์นึกออกไหมครับนี่แค่นี้เองนะก็ได้แล้วครับถ้าเข้าใจในรูปแบบแค่นี้มันก็โอ้โหตีแตกตกมาแล้วจ้าลุงสรุปเป็นงั้นนะเอาละฟังไปฟังมาโอ้โหยังมีอีกเหรอฟังแล้วต้องลงแกะสลักหินเอาไว้หนึ่งฟังไปฟังมาพระเจ้ากับซาตานยังกับเป็นมนุษย์เลยค่ะก็อยู่กับมนุษย์ก็บอกนะพระเจ้านะอยู่เป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่พระธรรมก็เป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่อยู่ทั้งในที่แคบและที่กว้างที่กว้างคือ emptiness ไงที่แคบก็คืออยู่ระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนไงมันอยู่ระหว่างดำกับขาวนั่นไงก็พูดจังก็คือด้านที่สามของเหรียญนั่นแหละอยู่ในตัวท่านทุกคนนั่นแหละผมก็มีท่านก็มีเนื้อเยื่อของพระเจ้าน่ะคือกลุ่มความดีกลุ่มทำดีหนีชั่วถ้ากลุ่มไหนที่ทำชั่วมากกว่าดีก็คือกลุ่มสายตอนซาตานทำไมจะดูไม่ออกในตัวเราใช่ไหมที่พวกนี้ท่านก็ตัวท่านเปรียบเทียบเมื่อวานนี้ไปตบตีใครมาล่ะนั่นคือสายตอนซาตานฝังก็เป็นตัวนั้นใช่ป่ะเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อวานไปด่าใครมานั่นใช่ไหมเมื่อวานไปถลกผ้าถุงด่าใครวันนั้นว่ากันโดนลุงก็โผล่พูดจาเห็นภาพเลยพระเจ้ากับพระเจ้าคุยกันรู้เรื่องไหมก็ว่าคือสิ่งเดียวกันพระเจ้ากับพระพุทธเจ้าคือสิ่งเดียวกันนั่นแหละมันไม่มีใครมาพูดจาขมวดเลยแผ่นดินสยามแห่งนี้โลกใบนี้มีลุงคนเดียวไม่พูดจาขมวดพวกนี้เอาไว้ทำไมลุงก็ว่าเพราะฉะนั้นอย่าสงสัยท้ายรายการลุงจะมีคำว่าสาธุอามินอาเมนโอมและมิตรพุทธมันรวมเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่มีลุงคนเดียวมาพูดจาขมวดสิ่งนี้เอาไว้ให้กรุณาพิจารณานั่นไม่ต้องไปหลงทิศหลงทางอีกแล้วช้าลุงคิดเหมือนนัสโรด้วยนะครับโอเคนะโอเคพระเจ้าพระเจ้าคุยกันรู้เรื่องไหมก็สิ่งเดียวกันโอเคนะครับเนี่ยภาษาลุงเนี่ยถ้าผิดขอรับผิดแต่ผู้เดียวก็จบตรงนี้มันง่ายลุงโมโหมันขอตระง่ายเลยนะฝ่าลุงออกรายงานพระเจ้ากับซาตานและพระพุทธเจ้าได้ไหมคะหนูอยากเป็นตัวเองแบบนี้หนูจะไปได้ไหมคะขอบคุณค่ะฝากลุงใช่ไหมเอาอะไรมาฝากกันเนี่ยใส่กระปุกเอาไว้ไงก็ฝากโอเคไหมนั่นลุงก็พยายามบอกแล้วว่าค่อยๆเก็บครับลุงหมอคือใครคะให้อะไรก็ให้ท่านสบายกายสบายใจนั่นแหละสบายใจสบายกายมีทุกข์ทางกายใช่ไหม
มีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เขาว่ามาเลยสองมือเปล่านี่ครับจบข่าวเลยดีไหม ใช่ไหมคือใครลุงหมอคือใคร ลูกชนะเต็มขั้นพ่อเมียแต่ก็บั้นหัวใจนะข้อที่สองคือสิบพระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาบอกมีแล้วจึงนำมาให้เอาอะไรมาให้ยังไงกับบั้นหัวใจนะให้เอาไปเลยหัวใจแล้วฉันมีสี่ห้องจะยกให้น้องเราไปดองเราไปกินมามาไปแล้วไปแล้วนะ ลุ้นกับคำตอบแต่สนุกอารมณ์ดีขำตามเลยละค่ะเหมือนจะซีเรียสแต่หนุกค่ะนะคุณชมคุณชมเลยโอเคใช้ได้ฟังให้มันสนุกฟังลุงหงอกโอเคไหมตึ๊กตักไปแข็งกระด้งกระด้างไปทำไมล่ะลุงหงอกครับผมไม่เจอลุงมานานแล้วครับห่วยแม่นกฮูกได้ๆเออจริงเว้ยยังอยู่เหรอเนี่ยเอาต้องถามงี้แล้วครับแม่นกฮูกเนี่ยเออต้องถามงี้เลยครับนะโอ้โหแม่นกฮูก100 ล้านด้วยยังอยู่เหรอเนี่ยเอาต้องพูดอย่างนี้จริงๆแล้วนะไม่น้อยกว่า15 ปีนะมันไม่เจอกับแม่นกฮูกมาเจอทีที่เอาเอากันมาเจอหน่อยอ่ะโทรศัพท์บอกจำเบอร์โทรศัพท์ไว้02 985นี่เห็นไหมโทรศัพท์ก็ขึ้นหน้าแล้วนะเนี่ยแม่นกฮูกจดเอาไว้โทรศัพท์ขึ้นหน้าจอแล้วเนี่ยเห็นไหมเออลุงหงอกเพียวนิจี้เออโอ้โหผมว่ามันไม่น้อยกว่า12 ปีอ่ะแม่นกฮูกเดี๋ยวเอากว่าโอ้โหลูกหลานไม่จะเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันเยอะแยะเลยฮะน้องนีโมครับแม่นกฮูกน้องนีโมเดี๋ยวนะนึกต่อแล้วแม่นกฮูกน่ะรู้แหละน้องนีโมนี่นึกไม่ได้ครับผมนึกไม่ได้ภาพไม่ออกแต่แม่นกฮูกโอเคนึกภาพได้นึกใบหน้าได้เห็นแค่ใบหูนึกภาพได้เห็นแค่ใบหูเนี่ยมันไม่เต็มร้อยแต่นึกได้แต่คำว่าแม่นีโนเนี่ยไม่ได้เลยไม่มีภาพติดตาเลยตรงนี้นะโอเคครับยินดีฮะ12 ปีไม่น่าจะน้อยกว่า12 ปีไม่ต้องพูด ผมให้15 ปีหรือซ้ำไปเมื่อกี้เนี่ยโอเคโอ้เพลินมาถึง4 ทุ่มกับ 23 นาทีใช่แล้วลูกโอ้โหเพลินมากเพลินมากได้รับคำชมมากนะครับคุณสิริกันดาบอกให้ทราบไปนะครับนะจำเบอร์โทรศัพท์ไว้นะคุณแม่ลูกพวกนะแล้วก็โทรมาเสร็จรายการก็โทรมาก็ได้ไม่มีปัญหาโทรมาคุยกันฟังเสียงหน่อยโอ้เสียงสาวเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่ต้องห่วงเสียงสาวคนขี้เล่นมันจำกับกิริยาได้ตรงที่เล่นเนี่ยนะครับเล่นทุกทีเนี่ยมันจำกับกิริยาได้ก็คือตรงนี้แหละครับโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะจ๊ะลุงก็จะไปเหมือนแบบเมื่อวานเล่นแสงไปแล้วไปเล่นเสียงไปแล้ววันนี้เอาอะไรเล่นเอาของเล่นเนี่ยวันนี้เอามือย่อยๆไหมเอานะดูสิครับลุงมีอะไรดีนะครับลุงมีพลังงานบริสุทธิ์นะลุงหมอเพียวนิจินะคะส่งต่อได้แล้วนะลุงเรียกว่าข้าวคงที่นะ หรือว่าพลังความว่าได้แล้วนะโอเคนะพร้อมยังตั้งมือไว้อย่างนี้ครับเอาเช็คพอยต์ตอนนี้เช็คไว้มีจริงไหมลุงมีอะไรจริงไหมลุงหมอคือใครลูกชนะเต็มขั้นผู้เมตตากับมันหัวใจเป็นสิทธิ์ตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาบอกมีแล้วจึงนำมาให้มีแล้วพลังงานบริสุทธิ์จึงนำมาให้ท่านถึงหน้าจอเลยพร้อมยังครับตั้งมือไว้นะ
อย่าลืมหายใจละแต่นะ3 2 go นะต่อไปดูหน้าตาท่านรูปว่าจริงไหมมือท่านรูปว่าไม่ตั้งไม่เฉยนะอย่าโบกมือเหมือนผมนะแมวนะท่านอยู่ในท่าสแตติกครับนิ่งส่วนลุงกำลังอยู่ในท่าไดนามิกอยู่เวลานี้นะลุงได้พลังสแตติกมาเรียบร้อยแล้วเอามาใช้สิครับปล่อยเป็นไดนามิกเลยนะเดี๋ยวท่านจะรู้เองเนี่ยนะเดี๋ยวหน้าจอสมมติว่าผมพยายามจำลองภาพนะโอ้โหมีทั้งหมด10ล้านคน100ล้านคนสบายเลยขอบคุณสื่อสารจะเป็นเฟซเป็น YouTube ก็ตามทีครับขอบคุณไอ้ตรงนี้ล่ะจะไปเป็นพันๆล้านล้านคนให้ดูว่าเป็นของประเสริฐเลิศสมัยกันนะครับประสุดท่านรู้สึกอย่างไรอย่าให้มีบุคคลที่สามมายุ่งเกี่ยวนะฮะท่านกับผมมีสองคนท่านในโลกนี้นะฮะนาทีนี้นะครับในโลกนี้มีท่านกับผมเท่านั้นเองนะปิดอย่างไม่หมดปิดการสื่อสารหมดอย่าวอกแวกอย่าวอแวกำลังไดเรกท่านไดเรกตรงตัวต่อตัวอยู่เวลานี้กดสังเกตตัวเองนะไม่มีอะไรที่จะรู้ดีกว่าตัวเราครับเหมือนกันโอ้โหดูปะบุบะเลยนะไม่ว่าลุงจะอยู่ในท่าไหนก็ได้ยืนแอะยังได้ได้หมดแหละหันตัวไปทางไหนก็ได้หมดหันหลังให้ก็ได้ก้นไปตั้ง160องศาไม่มีช่องว่างอะไรกันเพราะแนวตั้งแนวราบไปแล้วที่ว่ามาเป็นอย่างเพ่ไม่จำเป็นต้องหันหน้าใส่กันก็ได้สบายมากจริงไม่จริงแมนบอแมนบอแมนบอเดี๋ยวไงก็ได้สบายรับรองเกินร้อยทำไมผมถึงรู้เพราะสิ่งนี้มันเป็นเซตซีโร่เวลาเป็นศูนย์ครับมันจะเรียลไทม์เมื่อผมรู้สึกท่านก็รู้สึกเชชิโร่แอนอากาลิโกไงแต่มนุษย์พันนี้ต้องแอบนอร์มอลอันคอนเซียสด้วยนะแอบนอร์มอลอย่างเดียวไม่ได้นะครับแอบนอร์มอลอย่างเดียวเดี๋ยวบ้าแก้ผ้าเดินนะอันแอบนอร์มอลแอบแก้ผ้าเดินถ้าแอบนอร์มอลกำกับด้วยอันคอนเซียสด้วยโอ้โหสุดยอดเกินใดๆก็แล้วกันมันของคู่กันแอบนอร์มอลต้องอันคอนเซียสด้วยจึงจะได้สิ่งนี้มานะครับแอบก็มันเฉยไม่ได้อะไรไม่แก้ผ้าเดินนี่แหละมนุษย์นะเซซิโรแอนอากาลิโกนะครับกำลังพูดอยู่นี่นะครับเวลาเป็นศูนย์นะฮะอากาลิโกมันเป็นภาษาพุทธศาสตร์นะครับเช่นอากาลิโกเอหิปัตสิโกปานะลิโกปัตจักตังเวทิทะโกบินยูดีดีแปลว่ามาสิมาเชิญน้องใจเข้ามานะใจมาด้วยนะก็พร้อมกายพร้อมใจแบบโยนิโสมนสิการนะครับแล้วก็มารักกับสิ่งเหล่านี้แล้วท่านจะรู้ได้โดยตัวท่านเองเป็นประจักษ์ต่างโดยตัวท่านเองบุคคลที่สองไม่เกี่ยวนะครับข้างตัวท่านไม่เกี่ยวนะครับท่านกับผมท่านเองก็ปัจจัยผมเหมือนกันท่านก็ปัจจัยท่านเหมือนกันเมื่อดิวกันเข้าหากันออกไปไหมครับชัดเจนนะเอาอีกท่านี้ก็ได้ท่านี้จริงดีนะหนักไหมเพื่อนผมดีแล้วใช่ใช่ใช่ได้ยินไหมครับท่านี้ก็ได้สบายได้หมดทุกท่าตีลังกาก็ได้ถ้ามีจังหวะตีลังกานะได้หมดมันสามร้อยสี่องศาแต่แนวตั้งแนวราบไหมพอไหมพอไหมนี่แหละมีแล้วจึงนำมาให้ไงผมให้จากบ้านผมบ้านท่านก็ได้รับอะไร
นี่ยเขาเรียกว่ามีแล้วจึงนำมาให้หมายความตรงนี้นะครับขอให้เป็นผู้รับที่ดีเข้าไปเถอะส่วนเรื่องนี้ก็ไม่ได้เสียนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์นะครับจับด้วยครับเป็นการค้นพบได้ด้วยตัวเองแต่ไม่มีตำราแล้วครับหาเจอก็ไม่ได้ยกเว้นหลวงใหญ่เคนให้อ่านตำราเล่มใหม่ของโลกด้วยนะครับนี่คือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะครับจับแม่นๆโอเคจบข่าวลุงก็เมื่อยเหมือนกันนะเอาล่ะต่อไปนี้ผมก็ต้องถามท่านเลยเนี่ยกินแล้วเป็นไงรสชาติเป็นไงรู้สึกอย่างไรต้องถามในปกตินะครับทีนี้ผมถามท่านแล้วนะท่านต้องตอบนะท่านถามผมผมก็ตอบไม่ยั้งเหมือนกันนะส่วนผมถามท่านท่านก็ตอบบ้างสิทีเดียวรู้สึกอย่างไร